ั่นคืออะไรนั่นนี่คืออะไรอ่ะHi, I love from India. แล้วจะกินมาเกาหลีอ่ะกินมาเกาหลีอ่ะเอาไหมนี่นี่ก็อร่อยนะกิมจิให้ดูแค่นี้เผื่อสปอนเซอร์เข้าให้ดูแค่นี้พอรสนี้อร่อยมากครับทุกคนลองไปหากินนะครับเป็นมาม่าเกาหลีป้อนหน่อยกล้องเลอะแล้วอร่อยไหมอร่อยมากจริงเหรอมันเผ็ดอ่ะเดี๋ยวก่อนขอหยิบอุปกรณ์เสริมก่อนใช่ฟอร์ดเป็นคนที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้ใช่ไหมจะบอกว่าเติมแล้วมันมีน้ำจิ้มเติมได้เลยคนจริงคนเจ๋งจริงอ่ะเขาต้องกินเผ็ดได้รู้เปล่าไม่ก็ให้พีทกินให้ไงแล้วก็ให้มันหายเผ็ดก่อนแล้วค่อยกินต่อพี่ว่าสั่งไม่เผ็ดแต่สั่งไม่ใส่พริกแล้วก็สั่งมากินเองเลยน่าจะเร็วกว่า ถ้าเกิดรอให้พี่กินแล้วให้มันหายเผ็ดหน้าน่าจะไม่เหลือข้าวให้กินแล้วพี่นันจะกินเข้าไปเลยเรากินเยอะไงคุณพี่หิวจริงไม่จกตาใช่ผมหิวมากครับ I'm hungryHope you guys have your dinner soon นะครับนี่คือมานั่งเฝ้าพี่กินข้าวเนี่ยว่าอยากจริงๆอยากถามแฟนแบบอินเตอร์แฟนเหมือนกันนะว่าแบบซีรีส์เป็นไงบ้าง Hello guys from every country How about our series until now we have like 3 episodes You can review and comment in this live นะครับI really want to know how about the, like, the comment of the series from you guys. เมื่อวันศุกร์พวกพี่ๆกินไอศกรีมรสอะไรกันเหรอคะเว้ยวันศุกร์เหรอกินอะไรไปวันศุกร์วันอะไรวันศุกร์เรากินอะไรไปจำได้ว่าล่าสุดกินเดลี่ควีนไปใช่ไหมวิ่งมันพูดชื่อแบรนด์อ้าวต้องเข้าล่าสุดกินซอฟเป็นซอฟครีมปั่นกับโอรีโอไปอ่ะมีฟอร์ดบอกคิดถึงคนที่ไลฟ์ด้วยกันอีกคนโดยที่ไม่มีคำว่าคิดถึงหน่อยค่ะไหนลองบอกคิดถึงแบบไม่มีคำว่าคิดถึงดิอันนี้แฟนคลับขอมาต้องพูดว่าพี่พีทไปกินข้าวกันเยี่ยมยอดมากโอเครู้เลยว่าคิดถึงเขาพาจะกลายมา EP ไหนครับมา EP 8ครับทุกคนใช่มา EP 8ครับตอนนี้ก็มีไป3 EP แล้วครับอีกนิดนึงตอนนี้สิพาร์ทของ2คนแรกกำลังเข้มข้นเลยแต่ถ้าเกิดทุกคนสังเกตเห็นนะตอนล่าสุดจะเห็นใช่ไหมว่าคอของสกายมีรอยแดงจ้ำๆอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แล้วก็ตัดไปภาพที่พี่พายเขาแบบว่าหน้ายิ้มแย้มเหลือเกินทุกคนน่าจะแบบพอเดาเรื่องออกแล้วเนาะหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะเล่าอะไรไม่เล่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าสปอยหรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็ใครที่ติดตามพวกเราครบทุกคลิปตั้งแต่ไพลอตทีเซอร์อะไรพวกเนี้ยน่าจะประติดประต่อเรื่องได้นะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าซื้อนิยายอ่านกันทุกคนได้เดี๋ยวไปซื้อนิยายอ่านนะครับพายุรักถงใจแล้วก็พระพายใหม่ฟ้าไปซื้อได้ที่ร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะครับไม่ใช่สรุปยุงอ่ะยุงกัดคอก่อนเข้าฉากก็เลยคอแดงอย่างนั้นหรอก็คือแค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรก็คือเพิ่งจะมาเห็นเหมือนกันเอาแค่นั้นง่ายๆเลยยุงกัดคอก่อนเข้าฉากแล้วก็คอแดงแต่ทุกคนคิดเองว่ามันมีความหมายก็คือจริงๆไม่มีความหมายอะไรมันแค่นั้นคือยุงกัดคอก่อนเข้าฉากแล้วก็คอแดงฟอร์มีพี่เขาบอกว่าพี่ประภาแกทำอะไรลูกเราใช่คนนี้ชอบแกล้งครับทุกคนครับตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับแล้ววันนี้ยูต้องไลฟ์ TikTok 3 ทุ่มเหรอ
ใช่มีไลฟ์ต่อใน TikTok ก็เดี๋ยวอันเนี้ยเป็นกินของคาวใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไปไลฟ์ใน TikTok ก็จะไปเป็นกินของหวานต่อ ซื้อมาแล้วค่ะในนิยายฟินมากใช่ถ้าเกิดว่าใครอ่านนิยายก็จะเริ่มแบบก็เหมือนฟีลแบบน่าจะเหมือนรอลุ้นตอนต่อไปเนาะเขาเหมือนรู้เรื่องคร่าวๆอยู่แล้วเหมือนมาเห็นภาพจริงๆที่ไม่จินตนาการอะไรเนี่ยก็ถามว่าเราเองขนาดอ่านนิยายมาแล้วแต่ตอนไปเล่นอะยังตื่นเต้นเลยเพราะว่าเห็นเฟซที่เราเคยอ่านนิยายมาแล้วแบบโอ้เหมือนภาพที่เราเคยจินตนาการมันเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วมันออกมาเป๊ะๆนะจับภาพเราเห็นแค่ภาพในมุมของเราไงแต่ในมุมหลังกล้องจริงๆเราไม่รู้ออกแบบไหนเพราะเราไม่ค่อยดูมอนิเตอร์ไงใช่ต้องรอแต่พอเห็นออกมาก็รู้สึกว่าสวยถ้าส่วนตัวพี่เอกสวยรู้สึกว่ามันแสงสีมันสวยกว่าที่จินตนาการเอาไว้เยอะอันนี้ต้องให้เครดิตทีมงานครับใช่สวัสดีครับทุกคนพี่ฟอร์ดพี่พีเป็นอะไรกันคะเราเป็นพี่น้องกันครับใช่ไหมฟอร์ดตอบเข้าไปครับพี่น้องครับพี่น้องครับทุกคนทุกคนรอดูใน EP 8อย่างเงี้ยทุกคนจะน่าจะรู้ว่าเป็นอะไรกันว่าเขิน EP 8วันนี้คือแบบบ้างระเบิดลงรับรองว่าทุกคนจะต้องหัวใจวายเพราะว่าเรื่องราวมันน่าตื่นเต้นมากของพาร์ทเราอะสะสมไว้ขนาดนี้ก็จะเล่นอะไรหมดยังเนี่ยแปลว่ายังเหลืออีกหน่อยหนึ่งนี่เดี๋ยวอยู่รออยู่กินหมดอ่ะเดี๋ยวต้องไปอ่านหนังสือต่อแล้วอุ้ยทำไมมีสอบหรอคุณลืมอ่ะก็บอกอยู่ตลอดว่ามีสอบก็รู้ก็แซวอยากให้รู้เฉยๆกันเผื่อแฟนคลับทุกคนถ้าไม่รู้ว่าเรามีสอบพี่พีทรู้คนเดียวก็พอแล้วอ่ะจริงจริงอ่านหนังสือเยอะจ้ะใครไหนก็เดี๋ยวใครจะกินหมดแล้วทุกคนครับก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับสักประมาณ3 ทุ่มผมจะไปไลฟ์ต่อใน TikTok ของ MeMyY นะฮะไปตามดูกันได้นะครับได้ครับเข้าใจไหมแล้วก็เดี๋ยวฟอร์เขาจะไปอ่านหนังสือต่อครับก็ให้กำลังใจพี่ฟอร์เขาหน่อยนะครับได้ครับขอกำลังใจพี่พีทได้ป่ะล่ะสู้ๆนะแต่อยากได้ยินจากปากพี่พีทไงสู้ๆนะดีขอให้สอบผ่านดีท่านจังขอยาววันนี้สู้ๆนะได้เล่นงี้ใช่ไหมบอกรักกันหน่อยสิคะสกายกับพะพายฟอร์ดเอ้ยไม่ใช่พี่พายรักนะครับแล้วฟอร์ดอ่ะเออรักแล้วฟอร์ดรักคนเราอ่ะนะแฟนคลับแล้วกับอากาศไปเลยไม่ครับทุกคนเดี๋ยวพี่เขาจะไปนะก็เลยคุยกับเขานิดนึงเนี่ยแฟนคลับเขาบอกว่าสู้ๆนะกับการอ่านหนังสือเดี๋ยวใน TikTok จะไปตวนละกันเดี๋ยวจะไปไปแล้วเหรอ Everyone for have to leave the chat for reading the book for the exam tomorrow ป่ะพรุ่งนี้หรือวันไหนนะ on Tuesday ครับพี่อ้นบอกว่าอย่าลืมเล่นเกมแจกรางวัลที่ครบ 100,000 นะอ๋อใช่ๆๆๆๆเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไอ้นี่แหละเดี๋ยวอยู่เล่นเป็นเพื่อนนะเร็วเล่นเกมเร็วได้จ้ะทุกคนครับก็คือนี่คือเนื่องใน
เนื่องนึงในโอกาสหรอเหมือนเป็นงานสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเพจ Pivisu Official ใช่ไหมก็จะมีกิจกรรมให้เล่นกันนะครับมีสองกิจกรรมที่สองเนี่ยมาจากผมเองกิจกรรมแรกนี่ก็คือผู้ติดตามมาใน GP ครบ100,000แล้วสุ่มแจกกระเป๋าผ้า1 ใบก็คือเป็นกระเป๋าผ้าเป็นลายผมนะครับรู้หรือเปล่าฟอร์ดกติกาก็คือให้ทุกคนโพสต์ทวีตเกี่ยวกับอาหารจานเด็ด1 เมนูพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเลือกเมนูนี้และติดแฮชแท็กวันนี้พีทกินอะไรโดยทางพีทจะเป็นคนสุ่มเลือกด้วยตัวเองและทางบ้านจะจัดส่งกระเป๋าผ้าให้เลยค่ะพีทกินอะไรเออดูแค่แฮชแท็กก็รู้แล้วเนี่ยว่าเป็นพี่อ่ะเพราะงั้นทุกคนครับก็อย่าลืมไปโพสต์ทวิสต์กันนะครับแล้วก็ใช้แท็กวันนี้พี่กินอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะไปเลือกเมนูที่รู้สึกว่ามันน่ากินที่สุดแล้วทุกคนก็จะได้กระเป๋าผ้าไปนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือวันนี้จะแจกกระเป๋าผ้า2ใบพออยากเล่นด้วยหรือเปล่ามาดิเตรียมเลยว่ามาโอ๊ยแต่ไม่ได้ดิเดี๋ยวมันเอาเป็นแยกละกันก็คือถ้าเกิดว่าฟอร์ดตอบถูกอ่ะพี่ก็จะให้รางวัลแยกไปจะไม่เกี่ยวกับกระเป๋าผ้าใบนี้แต่เดี๋ยวจะให้ด้วยให้แยกไปถ้าเกิดตอบถูกได้มาดิก็คือกิจกรรมที่สองนะครับทุกคนผมจะถามคำถามหนึ่งแค่คำถามเดียวแค่คำถามเดียวเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกหรือว่ามีคนตอบถูกเยอะเนี่ยผมก็จะสุ่มจากรายชื่อคนที่ตอบถูกแล้วกันเอาเป็นว่าที่ผมเห็นคนนั้นก็จะได้กระเป๋าผ้าไปอีก1 ใบนะครับก็หลังจากนี้ก็สามารถทักไปหาแอดมินได้เลยนะครับพร้อมไหมคนพร้อมนะคำถามก็คือคิดก่อนคำถามก็คือผมชอบกินพิซซ่าหนานุ่มหรือบางกรอบครับบางกรอบครับมั่นใจเปล่าต้องรอกันครับตอบด้วยนะมั่นใจ 100% เพราะจำได้ว่าเคยบอกนั่นเราไปเฉลยกันครับเขาหรือเปล่าเนี่ยก็แล้วแต่อาจจะจำผิดก็ได้เฮ้ยนี่มาแล้วคำตอบคนแรกพี่ยูยี่อะไรเนี่ยบางกรอบโอ้บางกรอบหมดเลยเนี่ยอันนี้คือตอบตามสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยหรือเปล่าพี่รู้แล้วตอบตามพอร์ตแน่ๆอะไรเนี่ยคนอย่าเชื่อผมนะผมอาจจะเดาก็ได้นะ แต่ผมเชื่อบางกรอบอะพี่พีทน่าจะอยากกินคือด้วยเนเจอร์พีทแล้วเนี่ยน่าจะอยากกินเยอะๆมากกว่ากินชิ้นเดียวแล้วอิ่มก็เลยบางกรอบแล้วกันเอาดิเดี๋ยวมีแล้วจะจุกเกินไปก็คิดว่าเป็นบางกรอบแล้วกันชัวร์เปล่าถ้าผิดนะเดี๋ยวช่วยเลี้ยงไอติมเลยเอาดิแอดมินก็ตอบเนี่ยแอดมินบอกว่าหนานุ่มฟอร์ดได้อะไรถ้าตอบได้อะไรก็ตอบถูกได้อะไรถามก่อนนะตอบถูกได้อะไรหรอถ้าเกิดฟอร์ดตอบถูกถ้าเกิดสมมติว่าเรามีออกอีเวนต์กับแฟนคลับใช่ไหมพี่จะขอให้ฟอร์ดขออะไรพี่ก็ได้1 อย่างพี่จะให้หมดเลยไม่เอาอ่ะใครได้อยากได้อ่ะเอาอยู่แฟนคลับคนเยอะไปต้องจะเฉลยยังโอเคเฉลยนะครับคำตอบก็คือบางกรอบครับทุกคน ใช่ตรงอย่างที่ฟอร์ดบอกก็คือผมชอบกินบางกรอบมากกว่าแต่หนานุ่มเนี่ยก็กินได้นะแต่แค่รู้สึกว่าบางกรอบมันแบบมันกินง่ายมันกินน้อยๆแต่ว่ากินได้หลายชิ้นตามนั้นเลยครับพอถามกลับแล้วนะผมชอบกินอะไรฮะพอถามกลับถ้าผมชอบกินอะไรฟอร์ดชอบกินหนานุ่มรู้ได้ไงจำได้ว่าเคยบอกไว้ไม่ใช่เหรอแบบตัวเองชอบกินหนานุ่มอ่ะจำได้ว่าเคยเถียงกันอยู่
เพราะชอบคนละแบบกับพี่โอเคก็ถือว่าไปกันได้โอเคแต่ว่าคำถามอันนี้ถือว่าเป็นแซมเปิลนะครับเพราะว่าฟอร์ดจะรู้คำตอบนี้แล้วคือฟอร์ดจะตอบออกมาก่อนเนี่ยเท่ากับว่าพี่ๆแฟนคลับทุกคนอ่ะน่าจะแบบลอกข้อสอบฟอร์ดได้เออคิดใหม่ฮะเออให้แฟนคลับคิดใหม่เลยคุณบันเดาว่าเดี๋ยวพี่ถามใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือคำถามนี้คือฟอร์ดก็ได้ไปแล้วไงอ๋อโอเคก็แยกกันไปแต่เดี๋ยวมีอีกอันเดี๋ยวผมจะถามมีคำถามหนึ่งอันนี้เป็นของแฟนคลับแล้วก็ฟอร์ดห้ามตอบแล้วได้ได้ได้ก็เดี๋ยวเฉลยให้อ่าได้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 หมูมั่นเหมือนมั่นใจตัวเองว่ารู้จักพี่มากเลยก็ลองดูหุยคำถามต่อไปมันจะยากเกินไปป่าววะยากยากโอเคครับเดี๋ยวทุกคนครับคำถามต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นของทุกคนพี่พี่แฟนคลับทุกคนแล้วนะครับก็คือไม่เกี่ยวกับฟอร์ดและใครที่ตอบถูกนะครับก็เอากระเป๋าผ้าไปเลยครับหนึ่งใบพร้อมนะครับคำถามต่อไปก็คือตอนนี้บนโต๊ะคอมผมมีลูฟี่อยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับน้องล่ะใครมันจะไปรู้วะฮะอยากเดาอ่ะคือถ้าผมตอบถูกนี่จะโป๊ะเลยนะเพราะว่าคนจะรู้ผมเคยไปห้องพิมพ์มาอ้าวคนหมูเคยมาห้องพี่เหรอไม่เคยไงก็จะตอบถูกได้ไงก็ไม่เคยไปจะตอบถูกได้ไงเนี่ยมีคนเขาตอบแล้วนะทุกคนครับบนโต๊ะคอมผมตอนนี้มีลูฟี่อยู่ทั้งหมดกี่ตัวผมจะแบบไม่เอาอะไรมาเพิ่มด้วยนี่คือแบบอยู่ที่อยู่บนโต๊ะจริงๆทุกคนใช้คำว่าตอนนี้แล้วกันผมตอนนี้นะอันนี้อันนี้มันยากเท่ากับว่าใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกอะก็คือเอากระเป๋าผ้าไปเลยตอนนี้นะครับที่ทุกคนตอบมายังไม่มีใครถูกนะยังไม่มีใครถูกเลยนะรู้หรือเปล่ามีอยู่กี่ตัวนะอุ๊ยมีคนตอบถูกแล้ว1คนคือคุณน้องหรือเปล่าคุณRRI นะสกอร์46 2ตัวตอบถูกครับผมมีอยู่2ตัวไหนโชว์ดิโชว์ดินี่ไงถ้าว่าคุณอ่านได้ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนนะครับอืมอุ๊ยทำไมทุกคนตอบแบบเกินแบบไป 4-5 ตัวแสดงว่าคาดหวังใช่ไหมคิดว่าผมมีนี่นะครับตัวแรกที่มีก็คือตัวนี้ที่นั่งอยู่บนหีบสมบัติที่เพิ่งเอามาวางเมื่อกี้นี้นะครับตัวที่1แล้วก็อันนี้เป็นตึ๊งนี่คือตัวที่2เป็นอยู่บนรูปก็คือผมวางไว้บนจอก็มีอยู่ทั้งหมด2ตัว คุณน่าอายได้ไปนะครับคุณน่าอายก็สามารถทักไปที่แอดมินได้เลยนะครับขอรับกระเป๋าผ้าได้เลยจริงๆอ่ะมีมากกว่านี้เมื่อก่อนแต่ว่าเอาเข้าตู้หมดแล้วโอเค2ตัวแต่ถ้ามีเยอะ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 มากอยู่ในตู้ไปไปไปเตรียมตัวไปอะไรติ๊กต๊อกไปแล้วพี่พีทใช่โอเคไหนๆก็ช่วงท้ายแล้วก่อนที่จะไลฟ์จบใน IG นะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ติดตามผมมาถึงตอนนี้ครบ 100,000 follower แล้วแล้วก็ของฟอร์ดก็ทะลุ 100,000 ไปแล้วด้วยทุกคนคือ 100,000 หมดเลยก็ดีใจมากถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็เป็นแรงซัพพอร์ตของซีรีส์พวกเราทั้ง4คนรวมถึงพี่มีไม่ว่าทุกคนได้ดีมากเลยนะครับฝากติดตามซีรีส์พวกเราด้วยนะครับออนแอร์ทุกคนพฤหัสนะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ต่อใน TikTok ของมีไม่ไหวนะครับก็ไปติดตามชมมาได้นะเดี๋ยวมาพูดกันต่อ TikTok เนี่ยน่าจะมีอะไรเล่นเยอะเพราะเดี๋ยวผมอาจจะไปเล่นฟิลเตอร์ส่วนฟอร์ดเขาก็จะไปอ่านหนังสือต่อละครับสู้ๆนะได้ครับผมทุกคนบ๊ายบายเจอกันใน TikTok ครับไม่ได้เจอพี่พีทนะเฮ้ยเจอกันบ๊ายบายทุกคนใครที่ยังคุยกับผมต่อก็ไปคุยกันใน TikTok ต่อนะแล้วเจอใน TikTok นะครับครับ So I gonna live continue live on TikTok มีไหมวะ official so you guys can enjoy the live too I will end up
this live off IG now. See you guys soon. Bye bye ครับ Bye bye. Bye bye. เป็นไรให้ด้วย